ปลาดิบอีหลีดิค่ะเดี๋ยวพี่น้องมาเอาไปลวกก่อนบ่แม่นเลยค่ะลองแบบเคี้ยวๆก่อนเสียงรสกันหลายจักหน่อยนะคะพี่น้องอยู่ข้างทานแซ่บค่ะเอาใส่หลายๆค่ะทำเหมือนง่ายไปเลยค่ะพี่น้องไม่ต้องเซฟผักวันนี้เอาผักซี่กินนะบะไรค่ะมาหน่อยหน่อยนึงปุ่มใส่ค่ะพี่น้องทำยังไงฝากกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเบียนอีกแล้วนะคะพี่น้องวันนี้ยังสิพาพี่น้องมากินซาซิมิปลานิลดิบค่ะพี่น้องว้ายเนาะได้เนาะบ่ท่านได้เคยกินเลยด้วยค่ะเย็นมากินเพลแหลกนะคะของก็กินแต่ว่าเฮ็ดดีค่ะพี่น้องล้างน้ำโซดาล้างน้ำบักน้ำก่อนนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะนี่ค่ะเคี้ยวๆหยงๆเลยค่ะพี่น้องผักกับกระเพาะนี่ยังหลายค่ะใบชะพลูบักแตงนะคะต้นหอมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้เฮียนนะคะกดติดตามกับกด Subscribe มันก็คือกันแหละนะคะพี่น้องอ่ะบ่เว้าหลายแล้วค่ะพี่น้องเฮาไปกินกันค่ะเบิ่ง2ตอนค่ะลองก่อนนะคะลองแบบเคี้ยวๆก่อนเสียงรสกันหลายจักหน่อยนะคะพี่น้องอยู่ข้างทานแซ่บค่ะโอ้มันหวานเลยค่ะเยอะได้ค่ะพี่น้องเราต้องเอามาใส่ลงซีเบิ่งค่ะแล้วก็พันอร่อยเข้ากันมาคักเลยค่ะพี่น้องเนื้อปลาหวานหวานน้ำจิ้มออกเผ็ดๆสมๆด้วยนะคะนี่เอาใส่ค่ะแล้วก็จิ้มเห็ดคล้ายๆเมี่ยงคำนะคะเมี่ยงคำนี่ค่ะเดี๋ยวพี่น้องมาเห็นเนาะใส่ขออีกใส่เข้ากันปะยังI'm
แต่ยังบ่แนะนำให้กินตามนะคะเอาเป็นสิบปีนโชว์ให้ซื้อค่ะมันคือการแสดงนะคะใบหนึ่งใบหน่อยเปล่าค่ะนมไหมกลายเป็นหรอกปลาดิบอีสีเลยค่ะเดี๋ยวพี่น้องว่าเอาไปลวกก่อนว่าแมนเลยค่ะปลาดิบจริงๆใส่ค่ะคือคนพอๆป่ะค่ะพี่น้องอยู่ๆกับหัวเผ็ดใบชาพูค่ะใบเอาเซ่หลายๆค่ะปึ๊บทำเหมือนไงไปเลยค่ะพี่น้องต้องเซ่ผักนี่วันนี้เอาผักซี่กินมากไปเลยค่ะมากเลยหน่อยนี้ปุ่มใช่ค่ะพี่น้องทำยังไงข้าวหอมโอเคค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เองก็ขอตัวก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยังไงด้วยค่ะถามว่ามันแสบบ่ปลานิ่มหยิบมันก็แสบอยู่ค่ะแต่ว่าเหมาะถ้าเอาไปกินสุกน่าสิดีกว่านะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ